โอ้โหพลิกล็อกนะครับโอ้โหโอ้โหแฟนบอลคิดไงคู่นี้ครับโอ้โหยกผ้านี่มาเล่นกันต่อยมัดมาต่อยครับผมอัดไปหลายชุดเลยนะครับด้านแดงนี่ก็ถอยเกินนะครับแดงนี่จะลงบอกได้อีกทีนะครับแดงเด็กทิศาของประสบโชคนะครับตอนนี้ยึดแพ้ให้กับทางด้านเด็กการเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับไม่รู้จะได้ฉีดสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะได้หลายแสนอยู่นะครับเป็นรองนี่หลายช่วงตัวเลยครับยกสี่การสืบเชื่อมต่อที่มันเป็นแบบนี้ที่ผ่านสิบเก้าและต้องการใช้วัคซีนวัคซีนและจะมีอาชีพนะครับเป็นแบบนี้ที่ผ่านคูณสิบเก้าเดี๋ยวแฟนมวยรอสักครู่นะครับคุณแบงค์เข้าไปครับเข้าแล้วแอดมินต้องขอโทษด้วยนะครับพอสัมภาษณ์ผู้แพ้ไม่ได้นะเพราะว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วนะครับทางราชดำเนินนี่ไม่ให้เข้านะรอผู้ชนะสักครู่นะครับโอ้โหใครนี่ไม่เอาตัวน่าเสียดายน่าดูเลยนะครับแฟนมวยคิดไงกับพวกนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะคู่เอกของรายการนะครับคู่เอกช่วยสองนะแจ็คผู้ชนะนี่น่าจะได้ฉีดหลายแสนเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้ฉีดทั้งเท่าไหร่แฟนมวยเจอรอสักครู่นะเป็นเบิร์ดบุรีรัมย์นะครับกรรมการมึงนั่งหลับเหรอแฟนมวยคิดไงครับคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมุมมองแฟนมวยมองไงกับคู่นี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะมิวนะครับไอแดงไปใครปัญญาทำไมมาเลยนะครับผู้ชนะเดี๋ยวเพชรสกัดนะสกัดเพชรนะในที่มุมโอ้โหพลิกขนาดเลยนะครับบอกว่าไทยรู้ว่าอะไรชื่ออะไรครับสกัดมีสองชื่อแต่ที่อยู่ข้างบนนะ20,000เองเหรอเมื่อกี้นี้ว่าเป็นรองเท่าไหร่เนี่ยเป็นรอง40แพงเลยนะยก4เนี่ยผมนึกทำได้ยังไงฮะเราหมดทั้งปีเป็นรองเยอะมาก
เราเราเราคิดไหมว่าเราจะกลับมาได้พยายามทำเต็มที่ครับให้มันคือพูดง่ายๆว่ามันระฆังยกสุดท้ายยังไม่หมดเราต้องลุยก่อนใช่ไหมโอ้โหทำได้ทำเลยจริงๆเลยแต่ช่วงแรกไปโดนอะไรยังไงมันถึงเป็นรองขนาดนั้นไปพลาดตรงไหนอะไรเนี่ยใช่ไหมหมดตั้งแต่ยุคตรงไหนครับสามสี่ยุคสามยุคสามยุคสี่หมดแสดงว่าวันนี้มาหลายครั้งยุคห้าเดือนลุยเลยนะครับใช่ไหมไปหมดแล้วโดนยาเก่านะครับโอ้ยเลยคือว่าเป็นเรื่องทักทู่เลยนะทักทู่คุณจะเจอวันนี้ขอบคุณใครบ้างเนี่ยขอบคุณครับตามจีตามเมืองนครบาลใครอีกครับบอกเพื่อนที่ค่ายติดต่อมาเลยครับขอบคุณคนที่แห่จีบหน่อยที่ช่วยทั้งด่วนช่วยทั้งด่วนช่วยทั้งด่วนสองหมื่นบาทเนาะครับผมวันนี้ทำเสร็จแล้วโอ้โหแล้วคือเคยชนะแบบนี้มาก่อนไหมแบบพลิกชนะเงี้ยก็แบบอะไรอย่างนี้มีไหมยังครับที่ผ่านมาไม่เคยมีอันนี้คือครั้งแรกเลยนะพี่ฮึดสู้นะฮึดสู้เพื่อทุกคนใช่ไหมครับอยู่จังหวัดไหนครับพี่อยู่สุรินทร์นะครับไม่ติดเวลานะอันนี้แหละอายุ18ปีอ้าวไหนหัวหน้าค่ายคนไหนหัวหน้าค่ายคนไหนมาหัวหน้าค่ายมาตัวไหนมาแสนสี่ห้าแสนวันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยชิ้นห้าแสนห้าโอ้เหลือชิ้นวันนี้หมดแล้วทีนี้ไม่ขอใจเลยใช่ไหมก็ไม่จำคิดว่ามันราคาไม่น่าจะไกลขนาดนั้นเพราะว่าเราขอให้ตั้งเตคัสขอให้เตคาแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ถูกไม่ถูกครับโอ้โหไม่ถูกตลาดก็เลยเป็นรองครับเฮ้ยเตนี่คือไม่ถูกตลาดแล้วมันต้องเดินเตใช่ไหมมีช่วงห้าก็เลยบอกไม่เดินดันเตดันถอยดันเตดันถอยไม่คิดว่าจะกลับมาได้ที่นี่มันจะกลับมาได้ครับเสียงเชื่อตลกมันไม่ได้ครับแต่งงอยู่ครับแต่ว่าอยู่ได้หัวใจครับครับเด็กอยู่ไปนานไหมครับโอ้เด็กไปไหนอาจีนเท่าไหร่อ่ะพี่เมื่อกี้อาจีนเมื่อกี้ได้20,000จากที่จุกก็หายไปไหนครับจะได้ขั้นต่ำแสนเด็กที่แข่งกีฬาเยาวชนครับเพิ่งกลับมาครับกีฬาครับโดยเรียนกีฬาโคราชโอ้เรียนกีฬาโคราชเหรอตอนหมดที่สี่ถามตรงเลยนะได้บอกน้องเลยว่าเป็นรองสองร้อยละบาทพี่เขาเลยนะเพราะว่าเป็นรองครับสองร้อยละบาทเลยนะต่อยดนตรีดันเต็มเพราะว่ามวยเราไม่ได้แพ้เยอะราคาไปเองใช่ราคาไปเองผมก็เลยบอกให้ดันเตะนะคนสนุกมาก็กรรมการเห็นใจต้องขอบคุณกรรมการมากครับฝากให้มวยหน่อยสิฝากให้มวยหน่อยครับก็ฝากให้มวยมีเจริญพันธุ์เลยนะครับฝากให้เล็กๆแต่ว่าจะทำขึ้นมามาตรฐานขึ้นได้ครับผมก็จะมีเฟสติวัลนี้นะครับวันที่21นี้ครับก็27นะครับฝากติดตามด้วยนะครับแฟนบอลมีเจริญพันธุ์เอาละครับผมนะโอ้โหตอนนี้คิดว่าเราจะน่าไหมนี่คนจะกล้าแล้วใครคุณต้องใครเอ้าถามตรงมั่นใจไหมมั่นใจไหมตรงมั่นใจนะต่อยมีอาการโอ้มั่นใจแล้วก็กรรมการชูมือด้วยนะโอ้เอาละครับดีๆเลยนะน้องดีด้วยดีด้วยเอาละครับผมนี่ครับเกมจะโปรเฟสในกีฬาโคราชนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านโปรเฟสตรงนี้กีฬาโคราชนะวันนี้พลิกชนะทางด้านสิทธิศักดิ์สอประสบโชคนะครับสนุกเลยนะครับวันนี้มาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงขอโทษในวิดีโอไม่ไลฟ์สดนะครับอาจจะกระตุกนิดหน่อยยังจะตกทางไม่ให้ผ่านคุณผู้ชายไม่น่าให้ผ่านคุณมิวนะคนชนะยังงงคุณเบิร์ตบุรีรัมย์นะยก5ได้แต่ต่อย2สิบOh, my God.